ครื่องยาจีนของแห้งทั้งไก่อะไรต่างๆจะไม่มีการสั่งแล้วว่ามาส่งอะไรต้องผ่านตาผมหมดที่เล่นชื่อแฟงนะครับเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงครับผมเริ่มต้นของร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงเมื่อก่อนเปิดอยู่ที่อำเภอเบตงจังหวัดยะลาแล้วผมและน้องสาวย้ายมาเรียนที่กรุงเทพพ่อก็เลยย้ายตามมาเปิดที่กรุงเทพด้วยก็เลยใช้ชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงคือใช้ชื่อบ้านเกิดและทีนี้ผมเรียนจบก็มารับช่วงต่อจากพ่อพ่อผมขายอยู่ที่เบตงประมาณ20กว่าปีกรุงเทพอีก10ปีได้แล้วผมก็มารับช่วงต่ออันนี้ก็น่าจะ30กว่าปีละเพราะทางก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงร้านเราก็มีเมนูก๋วยเตี๋ยวไก่เย็นตาโฟเมนูข้าวหน้าไก่ข้าวไก่ตุ๋นข้าวหมูแดงก็เมนูทานเล่นพวกปีกตุ๋นแห้งไก่ตุ๋นขาอะไรเงี้ยครับทั่วไปถ้าเป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่ครับแล้วก็บะหมี่แห้งเบตงที่ลูกค้ามาแล้วต้องชิมให้ได้เพราะมันเป็นเครื่องสมุนไพรทั้งไทยและจีนมากกว่า10ชนิดแต่ว่าเหมาะสำหรับเด็กและผู้สูงวัยแต่ถ้าเป็นวัยรุ่นหรือว่าคนที่ชอบทานรสจัดจ้านขึ้นมาหน่อยก็จะมีสั่งเป็นต้มยำครับผมวัตถุดิบเราคัดเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้ลูกค้าก็อย่างปีกไก่ตุ๋นเราก็กับขาไก่ตุ๋นเราก็มีจะมีรสชาติหวานหอมเพราะว่าเราตุ๋นข้ามวันข้ามคืนกันเลยรสชาติที่จะได้จากไก่ก็จะเป็นความหอมหวานแล้วก็มันก็จะร่อนแทะง่ายแต่ไม่เละไอเนี้ยคือจุดเด่นของร้านเราเหมือนกันผมไปคัดด้วยตัวเองเลยไม่ว่าจะเรื่องผักเครื่องยาจีนของแห้งทั้งไก่อะไรต่างๆจะไม่มีการสั่งแล้วว่ามาส่งอะไรต้องผ่านตาผมหมดมันไม่เหมือนร้านอื่นๆนะคะรสชาติเขามันกลมกล่อมอร่อยค่ะเปื่อยนุ่มลองมาทานกันนะคะอร่อยจริงๆค่ะเดฟโฟรสแซ่บข้าวหมูแดงอันนี้ก็อร่อยมีไก่ตุ๋นเนื้อเปื่อยดีหลุดจากกระดูกง่ายกินง่ายแล้วก็รสชาติเข้มข้นก็ไม่เหมือนที่อื่นเนาะเราเป็นคนกินเผ็ดไม่เก่งเนาะเราก็จะรู้สึกว่ามันเผ็ดแต่เรากินได้ก็ลองมากินดูเราจะติดใจนี่มา3ครั้งแล้วก็มีครั้งถัดไปแน่นอนก็อยากให้เชิญชวนมาลองทานดูนะครับผมก๋วยเตี๋ยวไก่เบตงอยู่ที่ถนนพระราม2ท่าข้าม30ครับผมเปิด10โมงถึง1ทุ่มนะครับหมดก่อนเก็บก่อนหยุดทุกวันอาทิตย์ครับผมจุดสังเกตนะครับถ้าวิ่งมาจากถนนพระราม2นะครับให้เข้าซอยโฮมโปรเลยตรงสุดซอยยูเทิร์นก็จะเจอท่าข้าม30นะครับเข้ามา200เมตรจะเห็นร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ขวามือครับผมมีร่มเขียวหน้าร้าน